ึงเรียกเจ้าของหนังมึงมาคุยกูสมศักดิ์อ่ะเจียงอ่ะเรียกมาคุยกูโหน่งช่าช่าครับสมัยตอนเล่นคาเฟ่อยู่กับคณะหม่ำจกมกนี่มันเป็นตลกสายหัวร้อนฮะเป็นตลกสายก้าวร้าวมันยังทำให้แบบว่าเราเอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้นะครับเพราะว่าเราบอกเลยนะว่าสีสันของหนังพี่หม่ำเมื่อก่อนเนี่ยมันคือโหน่งครับก็คือมันเริ่มจากเรื่องบอดี้การ์ดเลยครับแล้วก็พอมาภาค2นี่พี่หม่ำเขาฉลาดฮะจับมาทำให้มันเป็นไวรัลอะฮะที่แบบว่าพวกเราจะจำกันได้แล้วก็ชอบอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาอีกหลายเรื่องนะฮะก็ลองไปฟังดูนะฮะการแกล้งกันอะไรแบบนี้สวัสดีครับวันนี้ YouTube ทันดีบอลนะครับจะมาข่าวถึงโหน่งช่าช่าครับตอนโดนแกล้งในหนังของพี่หม่ำทุกเรื่องเลยนะครับไปชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดเลยฮะของพี่หม่ำด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเปิดประเด็นของพี่หม่ำกับโหน่งเลยเรื่องนี้นะครับโหน่งนะครับเขารับบทเป็นลูกน้องของซูโม่เจี๊ยบพี่โหน่งเนี่ยเป็นลูกน้องสุดโง่ของพี่เจี๊ยบฮะซื่อบื้อมากๆเลยขนาดแบบพี่สายันยังฉลาดกว่าแล้วก็หัวหน้ายังชอบพี่สายันมากกว่าโหน่งนี่โดนแบบพี่เจี๊ยบด่ารัวๆในเรื่องตั้งแต่การแต่งตัวจากการแต่งตัวปยอไปถึงดูดีนะครับความจริงบทนี้นะฮะพี่หม่ำเห็นว่าสายยันใช่ไหมซึ่งเป็นเด็กพิเศษกับโหน่งซึ่งเป็นคนปกติถ้ามันมาสลับกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่บาลานซ์กันนะครับแล้วก็ฉากจบที่พี่โหน่งมาด่าหม่ำในเรื่องนี้ก็คือมันไม่ใช่เอ็นเครดิตนะฮะมันเป็นแบบก่อนจะขี้คายปมนะแล้วก็เบื้องหลังก็คือพี่หม่ำบอกให้พี่โหน่งนั้นด่าเท่านั้นนะฮะแล้วก็แบบโอ้โหสะเสียเทเสียมากเลยสปิริตนักแสดงจริงๆต่อมาเรื่องที่2ครับกับบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมภาค2ครับกลับมาแล้วฮะกับการสานต่อความมันความฮานะฮะของบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมแล้วก็เป็นการแกล้งของโหน่งอีกแล้วนะฮะคราวนี้แบบว่าแอดวานซ์ด้วยฮะเป็นแบบลองเทคฮะเป็นการถ่ายทำโดยกล้องตัวเดียวฮะโดยไม่มีการตัดต่อไม่มีการเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะเป็นความยาวในหนังประมาณ5นาทีนะฮะก็มันก็เหมือนแบบหนังฮ่องกงแบบเฉินหลงก็จะมีแบบแอคชั่นเสียงตายของโจซิงฉือก็จะมีฉากหลุดขำอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะแบบว่ามันจะสลับกันฮะมันจะฉีกมันจะแบบแปลกใหม่ก็คือมันจะเป็นการด่าของโหน่งฮะหลังจากที่ภาคก่อนเป็นลูกน้องพี่เจี๊ยบภาคนี้เป็นคนขับเรือฮะแล้วก็โดนพี่หม่ำยิงแล้วก็เท้าลูบหน้าด้วยคือมันเป็นการเตรียมกันของพี่หม่ำครับว่าให้พี่โหน่งด่าพี่หม่ำแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เตรียมกับลูกโหน่งด้วยแล้วก็แบบบวกกับสปิริตนักแสดงเพิ่มไปด้วยอย่างนี้นะฮะมันก็เลยเป็นแบบว่าที่เราได้ดูกันแบบในหนังนั่นแหละฮะไอ้ลองเทคนี่นะผมพูดเลยมีแต่คนชมว่าเป็นลองเทคที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าผมไปอ่านพวกเม้นต์ในมีมอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่มันก็เป็นแบบว่าคอมเมนต์ในแง่บวกนะในแง่ดีขนาดแบบว่า1917กับวันคัทยังสู้ไม่ได้อะฮะยอมเรื่องที่3วอหมาบ้าครับเรื่องนี้ครับโหน่งรับบทเป็นพรานป่าครับแล้วก็มีหลายตัวหลายคาแรคเตอร์ด้วยนะมีเป็นเจสันเป็นตุ๊ดแล้วก็สุดท้ายก็โดนจับฮะแล้วก็เอ็นเครดิตตอนจบใช่ไหมไม่ใช่แบบที่เราคิดด้วยแล้วว่าปกติโหน่งมันจะด่าใช่ไหมแต่นี้มันดันเล่นด้วยแล้วก็แบบมีพี่หม่ำนั่งอยู่ในรถแต่งตัวตลกฮาฮาหน่อย เรื่องที่4ครับกับโป๊ะแตกครับโหน่งครับเรื่องนี้รับบทเป็นตัวเองเลยครับโหน่งเขาก็บอกพี่หม่ำก่อนนะครับว่าพี่หม่ำไม่เอาแบบเอาผมมาแกล้งแล้วนะแต่ว่าผมต้องเล่าเท้าความไปก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดซีนที่จะเล่ากันนะครับก็คือโหน่งครับมันไปกวนโจอี้กาน่าครับทำให้โจอี้กาน่างอนนะครับแล้วโจอี้กาน่าก็กลับบ้านแล้วพี่หม่ำก็เลยเอาโหน่งครับมาทาตัวดำฮะแล้วก็ให้ออกแบบกระจึ้งเดียวฮะสมกับฉายาที่โหน่งชอบพูดว่าแล้วมึงเอาใครก็ได้มัมแล้วก็ลาปามไปด่าป่าเทพด้วยนะคือแบบว่าโหน
ถ้าโหน่งผ่านใครเนี่ยมันผ่านทุกคนเลยฮะแล้วก็มีซีนที่โหน่งนั้นต้องล้างตัวดำฮะซึ่งแม่งแบบน่าอายมากๆเลยฮะมันจะแบบเห็นตูดกันนะฮะหมดกันนะฮะกับชีวิตซูเปอร์สตาร์นะฮะเรื่องที่5ครับกับจั๊กเกอร์แลนด์นะฮะเรื่องนี้นะครับโหน่งครับโดนแกล้งให้เป็นโจรแล้วก็แต่งตัวคุมโม่งสีดำคุมหน้าคุมตัวครับซึ่งเราดูครั้งแรกนะเราก็งงว่าไอคนนี้มันใครวะเป็นตัวประกอบหรือเปล่านะในสมัยที่เช่าแผ่นมาดูนะแบบว่าเช่ากันมาทั้งครอบครัวนะฮะขออนุญาตเล่าแล้วก็แบบว่าบันทึกประวัติศาสตร์ไปด้วยกันผมว่าภาคนี้มันเป็นการเตรียมกันนะขนาดแบบพี่จีจ้ายังหัวเราะเลยแล้วก็มันก็เป็นลองเทคเหมือนกันเลยเหมือนบอดี้การ์ดเลยนะแต่อันนี้มันจะลดความโมโหของโหน่งลงนะฮะแล้วก็จบการแกล้งนี้ไปอีกเลยนะฮะหนังของพี่หม่ำจะไม่มีแบบนี้อีกครับแถมนะฮะเรื่องที่6บอดี้การ์ดหน้าหักภาคนี้นะครับพี่โหน่งไม่ได้เล่นเองฮะแต่มันเป็นเหมือนการแกล้งกันนิดๆนะก็คือให้พี่โหน่งครับเล่นเป็นเตี่ยของพี่โหน่งก๊อปปี้นะฮะที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเตี่ยมันตายอ่ะเราก็เลยจึงเรียกว่ามันแบบเป็นการแกล้งกันนะฮะมันเหมือนเป็นอีเตอร์เอ็กนะฮะเราสรุปเลยนะเอาจริงๆนะที่เรามาทำแบบนี้เพราะว่าเราเห็นหลายคนมากยังพูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านเราแล้วก็คนในเฟซนะฮะที่แบบว่าแชร์เต็มเฟซเลยประมาณนี้ทำให้แบบว่าเห็นว่าผ่านไป15ถึง18ปียังมีคนจดจำได้นะฮะหรือพูดถึงอยู่ตลอดเลยอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะชอบหนงด่ามากกว่าตัวหนังอีกนะเราชอบมากเลยบอดี้การ์ดภาค2เนี่ยชอบทั้งตัวหนังแล้วก็ตัว NK ดูด้วยแล้วก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาหนังดูก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ